ิดการฝนโปรยปรายฉันไม่อาจหมายไปสมคิติทายาทแกรนด์สปอตเป็นเงาเสียงเบิร์ดสวัสดีครับพี่ครับคบไม่ได้เลยเนี่ยฝนพรำพรำพริ้วมาถ้าหนูกดให้ป๋าป๋าจดทะเบียนสมรสกับหนูนะคะเดี๋ยวคุณแม่เป็นเจ้าของบริษัทอะไรบ้างไหมกาญจนบุรีปะทะเพชรบุรีอยากบอกว่ารักเราจะไม่ได้ไปทั่วแคว้นแดนอีสานไปร่วมงานพื้นบ้านเป็นหมอแทนกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านศึกแห่งศักดิ์ศรีศึกแห่งความสามัคคีและแน่นอนความสนุกสนานนะครับเป็นการชิง1ล้านจาก AIS 3G 2100ครับวันนี้นะครับเป็นการประทะกันระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีจังหวัดเพชรบุรีพี่ครับอะไรครับพี่เป็นไรอะครับตอนแรกจะแต่งชุดแดนเซอร์ใส่ได้ครึ่งเดียว ก็เลยครึ่งนึงเป็นหญิงครึ่งนึงเป็นชาย บ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมือผู้หญิงผู้หญิงน้าก็ทำนาพี่พี่อายปะฮะอายไหมอายยืนคู่เหรอพี่กรรมการเขาก็แต่งตัวเหมือนพี่เหมือนกันนะโอ้ยต้องถามสุกุลตลาเทียนไพโรโอ้โหรองเท้าโอ้โหไอ้รองเท้าเช่าทำไมเราไม่เตะรองเท้าเช่ารองเท้าเช่าแต่งชุดในสไตล์ไหนสไตล์แนวความคิดว่าเป็น New Great Gatsby เคยไปพูดแถวลุมพินีแล้วน้ำมวยเตะปากเลยจะดีเหรอจะดีเหรอท่านต่อไปนะครับกันสมพรไอ้นี่ดีนะแนะนำตัวเองก็ได้แนะนำตัวพี่ด้วยแชมพูฟุตตี้คนบ้านี้ฟองฟอดตาแชมพูฟุตตี้วันนี้เงาเสียงของเราเป็นแบบว่าวงแบบว่าสองหนุ่มจากอเมริกาตอนเขาบอยแบนด์เมื่อหลายปีก่อนเบิร์ดกับฮาร์ดครับนั่นไงท้องฟ้าวันนี้เงียบเหงาถึงวันที่เขาจากไปวันคืนแม้นานเท่าไรฉันยังไม่เคยลืมเลือนอยากฝนโปรยปรายฉันไม่อาจหมายให้เธอกลับคืนฉันอยากลืมรักทุกวันและทุกคืนรักเคยหวานชื่นไม่อยากเจอท้องฟ้าวันนี้หมดหมองถึงคราวเราต้องจากกันแม้สักกี่ปีกี่วันฉันยังไม่ลืมแม้สักกี่ปีกี่วันฉันยังไม่ลืมขอบคุณครับดวงใจของเธอรับรู้ก็แค่ตัวเองไม่อาจบอกตัวเธอเสียใจตัวเธอจะตอบได้ไหมว่าใจของเธอรักใครไม่อยากไม่มาใช่ไหมแต่ใจฉันมันเรียกร้องมาจากความรักที่แท้เริ่ม
ที่เธอซึ้งและเข้าใจอยากบอกให้รู้รักเธอที่มองให้เธอมีความจริงของใจใช่ว่าจะบอกหรือไปไม่เคยให้ใครแค่รักใครเธอฉันรู้คงได้แต่หวังสักวันฉันอาจเสียใจแต่รักฉันไม่มีวันหมดสิ้นเพราะความรักนั้นฉันรออยู่ความรักที่แห้งเหือดยังรอคอยในหัวใจจนกว่าที่เธอซึ้งและเข้าใจอยากบอกให้รู้เธอคุณดูเมื่อกี้ตอนช่วงคุณร้องคุณดูยืนแอบอยู่ในนั้นแล้วไฟเขียวส่องเหมือนผีไม่เกี่ยวกับเพลงชอบชอบชอบนี่วงนี้นะฮะนี่เร็วๆนี้เห็นบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรด้วยใช่ไหมครับวันที่14กันยาจะไปเล่นคอนเสิร์ตกับพี่ๆวงคาราบาวอะไรด้วยก็ไปมือเอาขึ้นมาพี่มือเอาขึ้นมาพี่ไม่ไปด้วยไปกับเขาด้วยอ๋อคุณด้วยอ๋อตั้งไปด้วยเป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยค่ะโอ้มันละเดี๋ยวก่อนเป็นงานอะไรคาราบาวเหรอคอนเสิร์ตคาราบาวเล่นกับวง BSO นะฮะออกแนวออร์เคสตราเลยเล่นที่ Challenger เมืองทองธานี14กันยามี2รอบแล้วผมเบิร์ดแล้วก็น้องตั๊กจะไปเป็นนักด้วยแกสอาร์ติสต์อ๋ออะไรพี่หัวมือมาเดี๋ยวหลายคนไม่รู้นะฮะผมกับคุณชมพูเนี่ยทำไมชื่อเหมือนกันแล้วก็เรียนโรงเรียนเดียวกันอ๋อเหรอชื่อจริงเหรอชื่อสุทธิพงศ์เหมือนกันแล้วก็เรียนที่เซนต์จอห์นเหมือนกันอ๋อเหรอนี่แต่พวกรุ่นเดียวกันไหมรู้สึกพี่ภูก่อนผมปีงนะปีนึงครับพี่ปีนึงอ๋อนี่เรารุ่นพี่เขาเหรอรุ่นพี่พี่เหรอคุณย้อนเหรอคุณพี่นี่จอนขาวไงไม่จริงๆผมก็ยังดำอยู่แล้วแดงขาวไงก็เป็นย้อมย้อมให้ขาวเลยคนที่ได้เชื่อถือเดี๋ยวเป็นกรรมการเดี๋ยวเป็นกรรมการมีคนย้อมบอกว่าเสียงเหมือนเบิร์ดกับฮาร์ดมากโอ้เหรอผมมีแมวมองไปออกไปเสาะหาคนที่แบบเสียงเป็นเงาเสียงเบิร์ดกับฮาร์ดแล้วก็คัดเลือกตัวมาได้มา2ทีมทีมละ2คนใช่ใช่ใช่เอาละครับตอนนี้ไปพบกับแมวมองทั้ง2ท่านของเราเลยครับเดี๋ยวมีคนหนึ่งไม่น่าจะกล้ามาปิงฟุตตี้คุณเป็นแมวมองไปตามหาคนมาคุณโดนไปสองครั้งแล้วนะคุณเป็นเงาเสียงเองคุณยังโดนมีไม่กี่คนที่โดนเยอะวันนั้นน่ะเพื่อนผมเพื่อนผมเนี่ยคุณใช่ไหมนั่นน่ะแล้วเพื่อนเองยังไม่กดไลค์เลยไม่ใช่แล้วมาเนี่ยไม่ได้โดนทีเดียวนะเออโดนสองทีโดนเบิ้ลเลยอ่ะอ๋อที่พี่ชมพูกับพี่ปิงเนี่ยเพื่อนกันเลยใช่ไหมใช่ก็แสดงที่พี่โดนแป้งกับบอยทำให้พี่หน้าย่นลงให้ว่างั้นต้องมีไม่ใช่เขาไม่ได้หน้าย่นหรออันนั้นน่าจะหน้าหล่อจังเลยนะพี่ฮะแต่พี่เอ๋นี่โดนแป้งไม่ได้นะฮะทำไมถ้าพี่เอ๋โดนแป้งนี่หอยหลอดออกมาเลยนะฮะจะบ้าไม่หลอดอุ่นขาวหน้าก็เป็นรูเฉยบ้าโอ้ยไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้เหรออันนั้นดูดีกว่าอ๋อเหรอ อันนี่เป็นสิวเดิมเป็นสิวจะเป็นแผลเป็นจากสิวเมื่อก่อนนี่ผมแบบหน้าผมดีมากหน้าดีมากหน้าเนียนใสแล้วไงเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางเหรอเดี๋ยวนี่นะไม่เคยเห็นสมัยเด็กวัยรุ่นไงไม่เคยเห็นหน้าใสเนียนใสเลยโหเหรอบ้านหางจระเข้ทาทุกวันตายมีคนขอก็เยอะแยะมากมายให้เขาหมดอ้าวแล้วตัวเองล่ะตอนหลังสกัดจากหางตัวเฮียผมหน้าเลยวันคืนเลยอย่าไปว่าเอ๋มันเรื่องหน้าตามันเช่นแต่หน้าฝนเนี่ยมันเพิ่งจะออกจากบ้านก็วันนี้ตกมันเงยหน้าไม่ได้น้ำขังตามน้ำ
อย่างนั้นเห็นหน้าตาดินึกถึงอย่างเดียวเลยอะไรรถโฟวิลหน้าเอามาลุยมากเลยบ้าขอบคุณครับผมมารายการดีพี่ผมเกิดแน่เลยเออใช่มีแต่คนอําชอบที่เกิดแต่พี่ไม่ค่อยกล้าอําเอเท่าไหร่เลยสังเกตมือมันสิมือมันใหญ่มากเลยมือยังกันหน้าเนี่ยไม่พี่ไงผมไม่ทำงานเด็ดขาดไม่เคยคิดก้าวร้าวดีมากดีจะมีไหมจะไปตบหน้าตบตาไม่มีสิเออนี่ไม่เล่นเออนี่ไม่เล่นไม่มีครับไม่เคยคิดเลยใช่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 อย่างพี่กังเนี่ยก็ชอบเขาเขาแต่งหน้าปกติเขาสวยดำคมอยู่แล้วแล้วยิ่งวันนี้เขาแต่งหน้าอีไปจุดแดงเขาเหมือนไข่ย่อมม้าป้ายจุดแดงพี่สาวพี่สาวไข่ย่อมม้าไข่ย่อมม้าเดี๋ยวลงไข่ย่อมพี่กิ๊กครับแต่วันนี้สองคนนี้เนี่ยเขาไม่ต้องร้องนะเขาไปหาคนที่ร้องเหมือนก็พอนี่นี่นี่หรือจะบอกว่าเขาร้องเหมือนนี่กับฮาร์ดคุณร้องเหมือนไหมก่อนไม่ลืมเอาเลยเอาร้องไหมล่ะไม่ลืมนั่นสุรพลก็จะบอกให้ฟังว่านี่คือลูกทุ่งไงนั่นไงแต่ของพี่เบิร์กกับฮาร์ดผมก็ชอบอีกเอาเลยไม่ลืมเอาร้องไปได้ครับท้องฟ้าวันนี้วันที่เขาจากไปวันคืนแม้นานเท่าไรดีมากลงไปฉันยังสุดยอดคงโอ้โหจบว้าวจบฟ้าแล้วเขาเราจะให้ร้องนะฮะเอาตอนนี้ไปทิ้งถังขยะแล้วพามาเลยพ่อโอ้โหอ้าวฝั่งนี้บ้างเฮ้ยไอ้นี่มันจะร้องพี่เขาเป็นนักร้องนะครับวันนี้ไม่ได้มาแข่งผมอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นนักร้องเขาเล่นเบสเขาเป็นนักร้องปีนพุทธิตึงดึ๊ดตึงดึงมีร้องด้วยเปล่าแล้วได้ร้องเขาได้ร้องด้วยถามภรรยาเขาสิครับว่าไงจ๊ะที่รักเพื่อนครับเพื่อนอ๋อเพื่อนนอกใจกันเหรอคือการร้องเพลงเบิร์ดกับฮาร์ทให้ดีเนี่ยนะฮะเราต้องเมืองนอกรอเรือต้องดีอ๋อริ้นต้องดีถูกต้องคือริ้นดีขนาดที่ผมว่าเป็นเลียทุเรียนให้เป็นแตงโมได้ไหมผมว่าเป็นเลียทุเรียนให้เป็นแตงโมได้ไหมไอ้บ้าเขาไม่ร้องเพลงขออนุญาตพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ทนะครับเราแก่กว่าเขานะครับเราแก่ครับพี่แก่เขาครับขออนุญาตเบิร์ดกับฮาร์ทนะฮะอยากจะลืมใครเฮ้ยเหมือนกว่าพี่อยากฝันเหมือนกับใช่เหรอพริ้วมาอยากให้ถึงสายน้ำที่ลงสับเบี้ยงคนเขาอยากมาสับเบี้ยงกลับไปคิดถึงกันดูกระแดกกว่านิดหน่อยแรงที่รักของกันมีไม่ไหวไหมเบอร์เท่านี้เหรอว่ารักเราเคยสดชื่นแล้วยังแปรเป็นเหลือแต่ความคืนคงระทมเมื่อลมไปยังหอบฝนมาเธอไม่ยอมบอกเหตุผลใดเมื่อได้เลขไปฉันวางความเดี๋ยวผมกดไลค์เลยผมก็เหมือนอลิสมันเลยเขามีสำเนียงนี้นะพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดว่าเหมือนไหมครับก็เมื่อกี้ฮาร์ดบอกเหมือนอลิสมันใช่แต่เหมือนนะแต่คือภรรยาผมนั่งอยู่ยังโอ้โหลูกที่แต่งงานคนนู้นดีกว่าเลยเชื่อผมคนนั้นน่ะดีแล้วโอ้ยแต่เหมือนแต่เหมือนเมื่อกี้ร้องแบบพี่เบิร์ดนะถ้าพี่ฮาร์ดต้องร้องอีกแบบเอ้าแบบไหนเป็นคนละอย่างร้องไงร้องไงลืมหรือยังเจ้าก่อนจะเคยสัญญารักกันไว้แต่มันก่อนจะจางนานโปรดได้ฟังฉันสบายเฮ้ยอะไรตอนแรกๆเขาร้องกันจริงอะไรนะร้องแรกๆร้องแรกๆเหมือนเมียพี่ฮาร์ดถึงกับบอกว่าอยากจะแต่งกับคนนี้แล้วเอ้าโอเค
ครับผมอันนี้รู้ว่าแมวมองของเรายังร้องเหมือนเลยแต่พี่พี่พามาเฮ้ยกว่านี้ใช่ไหมของเราพามาเหมือนยอดผมพามาเหมือนมากเลยพี่เหมือนนะเหมือนนะสุดๆครับสุดๆนะเราคนที่เหมือนพี่เบิร์ดมาก่อนของผมไม่โดนแป้งแน่นอนผมไปหากิ๋วก๋วยเตี๋ยวผมอยากจะเดินหามานานแล้วคนที่เสียงเหมือนพี่เบิร์ดเนี่ยคนไหนหาไม่เจออยู่ในกองถั่วงอกไอ้นี่โผล่ขึ้นมาคือคนนี้นอนนี่นอนนึกขึ้นได้เข้าไปในแกนสปอร์ตจะไปซื้อฟุตบอลห้องน้ำนี่เสียคนเบียดไอ้คนนี้เลยน้ำเสียงเขาตอนฮึ่มตอนฮึ่มนี่เหมือนพี่เบิร์ดพอมาเจอหน้าผมบอกแล้วแมวมองผมมันไม่ธรรมดาเขาบอกคือฝากหน่อยอะไรฮะนี่คืออัลบั้มมาทำเองนี่ทำอะไรบ้างเองแล้วก็สงสัยว่าทำไมหน้าตาเหมือนพวกเล่นงิ้วตีได้ดีเมื่อกี้ไงโหท้ายเขาคือใครรู้ไหมครับเจ้าของแกรนด์สปอร์ตพี่ครับตกใจทำไมเยอะหมอให้ยามากินหมดเลือดเลยขอบคุณไปเช็คสายเขาอยากจะร้องเพลงซึ่งอายุเขา50กว่าแล้วจริงแต่เขาพยายามจะกระเสือกกระสนร้องเป็นนักร้องให้ได้ใช้คำว่ากระเสือกกระสนเป็นผมไม่ออกมาแนะนำแบบนี้เป็นผมใช้คำนี้ใช้คำว่ากระเสือกกระสนลักษณะทุรนทุรายอยากเจอหรือยังอยากเจออยากเอาของผมด้วยของเขาของเขาทำผมให้ทำผมด้วยขอบคุณยังไงขอบคุณยังไงของผมนี่วันนั้นไปทำบุญวัดหัวลำโพงนั่นไงนอนกำลังมัดตาสั่งกำลังมัดตาสั่งเลยขอโทษไม่ได้เจอแบบในวัดธรรมดานะครับให้อาหารควายอยู่ให้อาหารควายให้ชีวิตโคกระเบือโคกระเบือควายให้อยู่แล้วทำเพลงเบิร์ดกับฮาร์ทลืมหรือใหญ่เจ้าโอ้โหเหมือนเลยว่างั้นเถอะนี่ใจโดนใจโดนใจเลยโดนใจเลยใช่ไหมลากมาเลยนี่เขาร้องเพลงให้ควายฟังเหรอฟังเรียบเรียงให้ดีกำลังให้อาหารควายอยู่ลืมหรือใหญ่เจ้าเอ๋ยอย่างนี้เขาก็ลำพึงเหมือนไอ้แก๊สปอร์ตนี่กำลังเย็บเย็บเย็บลูกบอลลืมไม่ใช่พอเถอะเดี๋ยวเขาไม่ออกมาไม่ออกมาก็แล้วแต่มาถึงนี่แล้วพบกับเงาเสียงของพี่เบิร์ดทั้งสองท่านเลยครับหน้าตาคนละชั้นใช่ฐานะดีทางด้านสวัสดีครับพี่ครับโอ้โหแม่พี่ไปครับพี่ครับผมไม่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าพี่ชายผมคนจริงผมรู้แล้วทำไมมันเจริญเน่ต้องอย่างนี้เนี่ยคบไม่ได้เลยเนี่ยอะไรอะไรเอ๋อะไรเมื่อกี้อ่างก็เสียหายก็เสียสนดิยนพี่บอกว่าโอ้โหคนเลยมันเลืองรองกันพี่บอกว่าทานกับพื้นพี่พูดมาการกับพอเห็นหน้าปุ๊บนี่แค่เห็นเสี้ยวเดียวโอ้โหเมื่อกี้บอกถ้าวางในแผงเด่นพูดตอนไหนเมื่อกี้บอกว่าพี่ถ้าพี่เดินวังบุรพาเนี่ยเห็นปั๊บเฮ้ยซื้อโอ้โหครับพี่ซ้อมครับอะไรครับทำไมมันมีออร่าขนาดนี้นี่ชื่ออัลบั้มว่าเลอค่าหรือเปล่าครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่าอย่างนั้นขอรหัสดาวน์โหลดเลยค่ะโอ้พี่ซ้อมนี่ไม่ได้เป็นเจ้าของแกนสปอร์ตอย่างเดียวหนูว่าไปอุดหนุนร้านเฮียประจำเลยส่งหัวปลาหม้อไฟโอ้โหสุเมธเดี๋ยวสุเมธเป็นเจ้าของบริษัทอะไรบ้างไหมสุเมธไม่น่าเชื่อมีออร่าแล้วนี่ก็โอ้โหพอทุกคนเลยโอ้ยพอทุกคนเลยให้คุณสุเมธคุณนี่นักร้องอาชีพเลยนะระดับร้องเพลงเล่นด้วยแต่งเพลงด้วยทุกอย่างธรรมดาร้องเพลงของเบิร์ดกับฮาร์ทบ้างเปล่าโอ้โหตั้งแต่ประถมนะฮะร้องแต่ประถมเลยเหรอมากเกินไปจริงป่ะเนี่ยคุณก็อายุมากแล้วนะคุณน่าจะร้องเก่านักร้องธรรมดาเฮ้ยแต่โทนเสียงเค้าแต่โทนเสียงเค้าออกใหญ่ทุ้มนะเออแล้วเสียงพี่ทรงผมพี่ธรรมดาชอบร้องเพลงของเบิร์ดอาหารมั้ยชอบครับชอบนะเคยร้องแล้วแบบว่าโดนแป้งหรืออะไรอย่างงี้มั้ยเคยมั้ยพี่ไม่โดนครับคือระดับเป็นผู้บริหารและเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตนะถ้าโดนแป้งคิดว่าลุงน้องจะครับ
รรมการคุณต้องเป็นกลางนะครับได้เพื่อนเขาไม่มีนะแกนสปอร์ตไม่มีนะเป็นกลางนะแต่ในวันนี้ต้นไปจะมีแกนสปอร์ตเข้ามาด้วยครับจะมีไหมครับจะมีไหมขึ้นอยู่กับว่ามีแป้งหรือไม่มีแป้งมีแป้งไม่มีแป้งพูดเองนะแซ่บ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 เสียงกังวานยังก็ระฆังเนี่ยคนที่สองคนที่สองอะไรอะไรอ่ะพี่ลองดูพี่ลองดูอ่ะพี่ลองถ้าไม่โดนแป้งทำทั้งพี่ไม่โดนแป้งรับรองใครไม่กดกระทืบเลยไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีลำเอียงรู้ไหมครับรู้ไหมครับพี่วอร์มต้องวอร์มก่อนเฮียพันเฮียยองกันทุกอย่างช่วงนี้เฮียร้อนเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหให้เกียรติเฮียหน่อยเฮียครับเฮียจดทะเบียนสมรสหรือยังเออเฮียแต่งงานไหมยังครับยังเลยเฮียโสดเหรอเฮียครับเนี่ยชอบผู้หญิงแบบไหนคะสเปคอะค่ะนิดนึงเขาชอบผู้หญิงมีตำแหน่งฮะแขกชอบแบบแขกใช่เมื่อก่อนเขากระทืบแขกไปทีโอ้พี่กิ๊กเหนื่อยเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยเยอะมากเนี่ยเฮียก็ยังไม่มีเหงื่อเลยเนี่ยเหงื่อเต็มเลยเนี่ยเคยไหมรับกับเหงื่อเอาเพลงเบิร์ดเพลงฝนนะครับเฮียทรงร้องก่อนเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเฮียจะลูกคอนะผมช่วยเฮียทำไมครับเวลาเฮียร้องเฮียเราฮือได้จะบอกว่าเฮียจะโดนแป้งพวกเนี่ยเอาพวกเลยนะเอาพวกเอาพวกนะทั้งสองท่านนะครับคุณโซเลอร์คุณสุเมธนะครับแป้งฝนครับเชิญหยาดฝนพรางพรมปลิวมา
สายน้ำที่ร่วงหล่นบนคลาวหยาดน้ำตากลับไปคิดถึงครั้งที่เธอลาฉันไปที่เธอลาฉันไปที่เธอลาฉันไปคือเขาจะบอกว่าอย่างงี้อย่างคุณสุเมธเนี่ยเขานักร้องเขาเสียงดีอยู่แล้วใช่แต่เฮียนี่เขาเสียงเขาจะได้เลยนะใช่ผมอยากจะบอกเฮียถ้าเกิดเฮียร้องเพลงดีขนาดนี้เนี่ยเชื่อผมเลิกแกนสปอตเลยดีไหมวะหนูไม่ดีให้เขาทำต่อไปเถอะแล้วปิดเลยปิดโรงงานเลิกทำแล้วไล่ไอ้พวกนี้ออกให้หมดเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเท่านี้ผมกดให้เฮียเวลาผมไปเฮียลดให้ผม 50% นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถามจริงซื้อเครื่องกีฬาอะไรซื้อเครื่องกีฬาอะไรลุยอันก่อนยังตากผ้าไม่พอเหรอโอเคเอาเลยเข้าเชิญฮะคุณสุเมธเชิญครับอาจจะได้5ไลค์ทั้งคู่หรืออาจจะ0ไลค์ทั้งคู่ก็ได้แล้วแต่ป๋าคะถ้าหนูกดให้ป๋าจดทะเบียนสมรสกันหนูนะคะป๋าจดทะเบียนสมรสกันหนูนะคะจริงช่วงนี้เขาฮิตไม่จดกันนะครับอะไรนะเขาฮิตไม่จดเขาฮิตไม่จดกันนะไม่จริงหรอกเขาก่อนเห็นลงหน้าหนึ่งอยู่เลยดูนะว่ากรรมการจะได้สักกี่ไลค์ครับผมมาแข่งไม่เห็นมีอย่างนี้บ้างเลยตอนผมมาแข่งมี2ไลค์เขาร้องแบบมืออาชีพทำไมได้2ไลค์เอ้านี่ผมบอกว่าแผงวงจรนี่ผลิตโดยแกนสปอร์ตแกนสปอร์ตก็โดนแป้งได้ถ้าร้องไม่เหมือนศิลปินแบบดังๆร้องไม่เหมือนก็ยังโดนแป้งครับคือพี่ทรงอาจจะไม่ได้เหมือนทั้ง 100% แต่มีความเหมือนแต่ที่สำคัญคือเฮียทรงร้องเพลงเพราะมากอ่ะนิ่มเขาไม่ได้แข่งร้องเพราะเว้ยไม่ก็เหมือนนี่ไงแต่ที่เหนือกว่านั้นคือร้องเพราะมากเหมือนพอปึ้งขึ้นมาแล้วมีหลายๆคำที่เหมือนเลยครับอ่ะโอเคผ่านไปหนึ่งคนมาดูครับมาดูคุณสุเมฆคุณสุเมฆได้ดิแกเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างถือว่าช่วยไม่ได้แล้วนะเว้ยพ่อมีสวนยางอะไรไม่พ่อมีสวนยางอะไรเปล่ากำลังจะเปิดกำลังจะเปิดอะไรสุเมฆหัวปลาหม้อไฟสุเมฆหัวปลาหม้อไฟคุณสุเมฆจะได้สักกี่ไลค์ครับสุเมธบอกว่าตั้งแต่เป็นนักร้องอาชีพมาครั้งนี้หนาวที่สุดนี่ต้นหอมต้นหอมทำไมไม่กดต้นหอมเพราะอะไรคือมีความคล้ายพี่เบิร์ดนะคะแต่ว่าในเพลงส่วนใหญ่หอมยังรู้สึกว่านี่คือพี่สุเมธอยู่แต่เนื้อเสียงยังโทนเสียงเป็นหนาไปกว่าเฮียจะมีความอ่อนชอบคนไหนมากกว่ากันระหว่างสุเมธกับเฮียแบบว่าพูดอย่างเป็นกลางนะครับชอบเฮียมากกว่าค่ะเฮียทรงนี่อย่างที่บอกว่าฟังดูแล้วละไม้นะครับแต่สุเมธสำหรับผมเนี่ยโคตรเหมือนเลยเขาเหมือนน่ะผมบอกเหมือนนะแล้วแต่ทางใครทางของเหมือนนะคราวนี้จะมีคนหนึ่งโดยคุณเบิร์ดจะต้องเป็นคนตัดสินอีกเพลงไอ้เวทคือสวยที่ต้องมีโดนคนหนึ่งนะครับเบิร์ดเป็นคนเดียวคนเลยครับใช่คุณเบิร์ดเชิญนะครับคุณชอบใครคนนั้นอีกฝั่งนึงโดนแป้งเลยนะเลือกได้คนเดียวเลือกได้คนเดียวระหว่างองค์กรกับความยุติธรรมคุณจะเลือกคุณจะมีความยุติธรรมไหมผมพร้อมครับพร้อมครับทำไมเขามีการขู่ประคับลูกขุนครับคุณชี้นำอย่างนี้ไม่ได้เก่งสปอตนะนี่ผมเพลงอะไรเนี่ยเพลงอะไรเนี่ยคุณดูเพลงอีกเพลงหนึ่งเพลงไม่ลืมครับร้องตัวอย่างร้องตัวอย่างได้ให้คุณเบิร์ดร้องตัวอย่างนิดนึงก็ได้ท้องฟ้าท้องฟ้า
วันนี้เงียบเงาประมาณนี้นะพี่เบิร์ดเอาให้เหมือนนะฮะพี่เบิร์ดมาพี่เบิร์ดเวลาร้องนี่แม่งปากพี่เหมือนติชิโร่เลยจมูกก็ได้นะการเป็นติชิโร่นะท้องตึงเอ้าบอกฟังไม่ลืมนะไม่ลืมพร้อมดนตรีมาโอ้โหเอาเลยเว้ยฉันไม่อยากหมายให้เธอกลับคืนฉันอยากลืมรักทุกวันทุกคืนรักเคยหวานชื่นไม่อยากจำท้องฟ้าวันนี้หม่นมองถึงเราเราต้องจากกันแม้สักกี่ปีกี่วันฉันยังไม่ลืมแม้สักกี่ปีกี่วันฉันยังไม่ลืมพี่เป็นการดวลที่เพราะเหมือนทั้งคู่แล้วก็เพราะผมบอกว่าผมเป็นเบิร์ดผมหนักใจมากเนี่ยไม่รู้พี่เราได้ศิลปินคู่ใหม่แล้วทรงกับเมธสุเมธแอนเดอร์สงจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสงเสียงเพราะมากเลยนะเพลงแรกเนี่ยโดยวิธีที่เขาร้องเพลงไงในฝนนะฮะเหมือนมากเลยนะแต่เมื่อกี้เนี่ยวิธีออกเสียงเมื่อกี้แบบเฉือนๆกันอยู่เฉือนๆอยู่นะผมบอกเลยนะฮะไมค์คุณเองก็มีไปต้องแยกนี่เมียหรือนี่เมียผมยังกระซิบบอกเบิร์ดเลยว่า2คนเนี่ยร้องเพลงไอ้ของเราดีกว่าเราโหบ้าแล้วจริงๆๆแต่กูไม่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะบังเอิญเนี่ยรู้จักทั้งคู่เลยนะฮะเพราะรู้จักอยู่แล้วใช่มั้ยแต่ซงเนี่ยนะฮะพี่ชายคือง้วนใช่มั้ยฮะง้วนนี่พี่ง้วนพี่ง้วนกูเดี๋ยวปลาจริงไหมง้วนเนี่ยทำจริงนะพี่ถือเอาเลยฮะงั้นโดนแป้งไม่โกรธอย่างนี้โดนแป้งไม่โกรธนะถ้าไม่โดนแป้งได้ 10,000 บาทใช่ก็เปรียบเสมอกับถูกรางวัลที่1พอจะมีรางวัลข้างเคียงไหมครับโอ้โหโดนข้างข้างรางวัลข้างเคียงเลยอ๋อได้ๆขอผมเออโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่จัดให้ขอบคุณครับไม่เคยมีอะไรกับแม่อ้าวเชิญมาแล้วครับจำเป็นจะต้องมี1คนโดนนะครับบอสมันเป็นกติกากติกาง่ายๆฮะแค่นี้เองนะครับไปทำไมครับผมไปทำไมผมยอมเปิดแป้งแทนเขาทุกอย่างเฮ้ยเอาแป้งทำไมผมขอพอเปิดแป้งปุ๊บผมขออาบน้ำที่ตู้โพสเตอร์ตอนนี้ไหมทำจริงพี่ไปบ่อยเหรอผ่านมาดูครับท่านผู้ชมครับว่าคุณเบิร์ดนะฮะเลือก A หรือ B ครับเอาละครับเป็นนะครับ
ริงโอ้แต่ก็ขอแกสปอร์ตโดนแป้งเหมือนพวกขายซาลาเปาเลยไอ้บ้าแต่ก็ดูดีพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดครับขอความเห็นหน่อยครับยังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเสียงร้องนะฮะทรงร้องได้ดีมากแต่ในแง่ของในตัวเฟรซิ่งที่ร้องออกมาเนี่ยเดี๋ยวนะอะไรวะเอ๋อะไรซึ่งสิ่งจังหวะเฟรซิ่งคือการรวบคำเฟรซความเย็นแล้วก็ซิ่งคือความเร็วสมมุติว่าไปถามมันอยากจะลืมใครสักคนใช่ไหมครับนี่บอกอยากจะลืมใครสักคนคือ phrasing เมฆร้อง phrasing ได้เหมือนผมเป๊ะเลยแต่จะบอกว่าเพียรทรงครับเพียรร้องเพราะผมเมฆผมขอฝากเนื้อฝากตัวเพียรทรงร้องดีกว่าเยอะเลยครับต่อไปเป็นฮาร์ดคนนี้เลยพี่ไปได้มาจากไหนเป็นเจเนอเรชันใหม่วัยรุ่นวัยรุ่นเลยแต่ว่าชื่นชอบนี่เป็นแฟนเพลงเบิร์ดกับฮาร์ดแบบเหนียวแน่นปึกที่สำคัญเคยมีผลงานนะเอาเลยเดี๋ยวไปคุยกับเขาเดี๋ยวไปคุยกับเขาอ๋อเหรอเอาอัลบั้มมาแล้วออกอัลบั้มมาแล้วนะฟังคุณจัดไปน้องของผมได้ฟังคนรวยทั้งเลยครับใช่เดี๋ยวเจ้าของเต็นท์เล็กโชว์รูมเลยเป็นโชว์รูมเลยไม่ใช่มีรถในนั้นนะเป็นเจ้าของให้เช่าเต็นท์นั่นน่ะยังมีรถดิเป็นบ้าเจ้าของเต็นละ800ไม่ใช่เหรอตอนแรกผมก็จะเป็นเจ้าของโชว์รูมเพราะขับรถมาพี่คิดดูนะมาผมวันแรกพี่ผมอยากร้องเพลงมาร้องหูฟังเอาเบนซ์มานี่ไงไปทีมาอีกวันนึงมาแซดโฟนั่นไงอีกวันมานี่เลยครับผมอะไรนะไอ้ที่มีไอ้รถได้เป็นห่วงอะไรนะรถเป็นห่วงออดี้แล้วไอ้รถสิบโทที่สีตองนั่นแหละตอนแรกคิดว่าเป็นเจ้าของโชว์รูมที่ไหนได้พอตามไปดูถึงที่มันเป็นไงช่างซ่อมรถช่างซ่อมรถในโชว์รูมถึงว่าทำไมเสียบ้าเล็บดำปี๋แต่เสียงอย่างนี้เจอเลยเงาเสียงสองท่านของคุณฮาร์ดครับไปบ้างแค่ดูผิวพรรณก็รู้แล้วว่าใครสักใครดีไอ้นี่เป็นช่างแน่หรือเปล่ามันเอารถไปลองแถวปอยเป็ดหรือเปล่าไม่อยากขโมยรถคุณนอฟทำงานอะไรครับเล่นดนตรีครับเอ้ยออนเป็นนักดนตรีครับเล่นเครื่องอะไรเนี่ยเล่นเครื่องอะไรชิงครับชิงครับเล่นเครื่องดนตรียากเลยเล่นชิงเลยแต่พี่อย่าลืมนะครับต้องมีต้าต้องมีเขาไอ้พวกนี้ทำชิงอยู่ช่วงไหนวะมันอยู่ช่วงไหนวะไอ้บ้าเสียงกระดิ่งเลยเสียงกระดิ่งอยู่วงอะไรผมเล่นตามร้านเนี่ยเดี๋ยวครับผมไอ้นี่ร้องเพลงได้แน่หรือเปล่าร้องเพลงได้แน่นี่พี่คุยกับมันไปมันยิ้มพี่ถามคำเดียวมันคือกินเพียวๆหรือผสมน้ำครับผสมน้ำไม่ต้องกลัวเลยน้ำขวดเดียวเล่าครึ่งเลยอย่าไปเปิดตามเขาเราเป็นคนนำเขามาทางนี้บ้างนี่น้องชื่อน้องชายไหวหรือเปล่าผิวพรรณขาวผอมเกินไปแล้วดูหัวนี่ดูฝั่งผมดูฝั่งผมทางนี้ทรงผมก็ออกเลยสีเขียวมันแบ่งทับจ้านี่ทรงสันติรุ่นเฮว้ายเก่าขนาดนั้นมีออกอัลบั้มด้วยใช่ไหมฉัตรทำอะไรมาครับเคยอยู่วงทีซิกครับออกอัลบั้มทีซิกไอ้เราร้องเพลงของวงอะไรหน่อยได้ไหมหมดรักหนึ่งคำนั้นฉันทำร้ายใจแต่เธอก็พูดมันมาง่ายดายต่างกับฉันที่ไม่เหลือใครถ้าเธอมันได้เป็นฝันร้ายประมาณนี้แหละครับเสียงดีเสียงเหมือนจิ้งหรีเป็นหวัดเล่นตามผับเหรอคนดูเต็มที่ก็ไม่เกินแค่พันคนในผับจับจุดได้แค่นั้นของผมและที่งานบวชงานวัดคนมางานเป็นหมื่นเต้นหน้ากันเลยเบอร์ดับเบิ้ลเจ้าของโรงงานลูกเจ้าของโรงงานนี่ลูกเจ้าวาดเจ้าวาดอะไรมีลูกเอาเจ้า
ป็นบวชดิลูกศิษย์ลูกศิษย์ยังเป็นศิษย์ไงเรียนคำยังมีเลยเฮ้ยช่วงนี้พี่ลอยตัวเอามาเพลงแรกนะครับกรรมการจะเป็นคนกดนะครับเพลงลืมลืมแล้วยัยเจ้าเออก่อนเราเคยสัญญาจะรักกันไว้ให้มั่นนี่นะอย่างนี้นะเอาอย่างนี้เลยนะฉันเอาอย่างนี้เลยนะจำไว้ร้องให้เหมือนพี่เขาเวลาจะร้องเอ็นเนนัทผ่านรวบขึ้นไปให้หมดเลยเป็นไงล่ะลืมแล้วยัยเอาให้เหมือนเอาให้ทุกเม็ดไปทุกเม็ดเล่นได้เหรอไอ้นี่จิ้มตาเล่นได้เหรอเล่นได้เจ้าผมรายการเพลงอะไรนะลืมเนี่ยลืมเลยสมองไม่ค่อยดีโดนเพลงครับลืมลืมเล่าใหญ่เจ้าเอ๋ยก่อนเคยสัญญาจะรักกันไว้มันแต่ก่อนจะจากกันนั้นโปรดได้ฟังฉันสบายเป็นไรฟังนะฟังฉันฟังโปรดจะได้ร้าวร้อนอ้อนวอนด้วยหัวใจเธอรักเขาใช่ไหมขวัญใจตอบฉันหน่อยคนเดียวเขามีดีที่ไหนเธอใจเธอละเมอเธอจึงอยู่รำไปโปรดอย่าลืมรักเราที่เคยปักใจได้ปราณีหรือลืมแล้วหรือเจ้าเอ่ยก่อนเราเคยรักกันทุกคืนวันหวานชื่นไม่รักก็โปรดอย่าฝืนขอให้ลืมอย่ากลับคืนกลับคำอย่ากลับคืนกลับทางฉันจะได้ไม่ลืมนี่ภาษาด้วยรักมากเลยนี่กิ๊กฟังผมเนี่ยเหมือนตอนคุณฮาร์ทกลับมาจากอเมริกาใหม่ๆเลยนะยังไงยังไงเลยฟังผมยังไงเมื่อคืนที่กินผสมน้ำเป็นยังไงลืมเลยเป็นไงเป็นไงโอเคเชิญทั้งสองท่านเลยครับเชิญเชิญเชิญครับน้องชาและน้องอ๊อฟเชิญครับมาดูครับว่าสำหรับคุณอ๊อฟนะฮะจะได้สักกี่ไลค์ครับไม่ใช่ไม่ชอบเขาไม่ชอบมึงอ่ะไอ้คนไอ้พวกหนูทำไมอ่ะพี่คุณอ๊อฟร้องเสียงดีนะแต่ร้องเหมือนคนเมาไปนิดนึงฉันจะได้ไม่เมาเลยเมื่อกี้โดนไปแล้วคุณอ๊อฟมาทันทีแล้วคุณฉัตรกรรมการจะให้สักกี่ไลค์ครับมาดูกันครับWhoa!
การโหวตเว้ยโอ้โหรอบนี้กรรมการโหวตกรรมการของเราอะไม่ชอบเลยแต่ไม่เหมือนแต่ไม่เหมือนคุณฮาร์ทเนี่ยครับลืมเลยยายเจ้าเขาจะร้องยันยันยุ้ยยุ้ยต่อไงแต่ว่าน้องจะร้องตัดคำตัดคำพี่กิ๊กคุณดูผมขอชี้แจงนิดนึงครับเพลงลืมเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมร้องเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมร้องปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่สามารถร้องได้เหมือนตอนที่ออกเทปใหม่ๆผมว่าปัจจุบันเนี่ยคุณปิงกับคุณชมพูร้องเพลงลืมได้เหมือนผมมากกว่าผมร้องเหมือนจริงมากแต่ปัจจุบันนะปัจจุบันนี่เสียงเราเปลี่ยนไปแล้วสไตล์ก็เปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนใช่ใช่เดี๋ยวนี้ร้องให้เป็นแบบเมื่อ30ปีก่อนร้องไม่ได้แล้วมาเพลงที่2เลยไหมครับเพลงที่2เลยจะต้องมีคนนึงรอดนะฮะเอาให้รอดนะฉันนะครับเพลงรอรักรอดเอาให้รอดนะฉันนะเว้ยมาเกิดขึ้นมามีดวงใจของเธอรับรู้ก็แค่ตัวเองไม่อาจบอกลูกเดียวเสียใจตัวเธอจะตอบได้ไหมว่าใจของเธอรักใครไม่อยากไม่มาใช่ไหมแต่ใจฉันมันเรียกร้องมาใจความรักที่แห้งโรยเก็บเธอไว้ในหัวใจจนกว่าที่เธอซึ้งและเข้าใจอยากให้เธอรู้รักแท้ที่มอบให้เธอนั่นคือความจริงของใจไม่ว่าทุกอย่างเพียงไหนแต่ใจฉันมันเรียกหาเพียงเธอฉันรู้คงได้แต่วันสักวันฉันอาจเสียใจแต่รักฉันไม่มีวันหมดสิ้นเพราะความรักนั้นฉันรออยู่ความรักที่แห้งโรยเก็บเธอไว้ในหัวใจจนกว่าที่เธอสิ้นและเข้าใจอยากบอกให้รู้อันนี้ยากในแง่ที่ว่าไม่เหมือนทั้งคู่หรือว่ายากยากในแง่เหมือนทั้งคู่ครับนี่คุณหนูแต่สองคนที่ร้องเพลงเพราะจริงๆนะสมกับที่เป็นนักร้องอาชีพนะเขาร้องดีนะวิธีการเอื้อนการอะไรของน้องฉัตรเนี่ยดีนะแล้วก็เมื่อกี้ผมชอบตรงที่ว่าน้องฉัตรเนี่ยร้องไม่เหมือนแผ่นเลยนะฮะคำร้องนี่ดำน้ำแต่ก็ดีนะฮะคือมันก็เป็นเอกลักษณ์เองคำร้องนี่เลื่อนเนื้อไปท่อนนึงเลื่อนเนื้อไปท่อนเขาแบบลื่นไหลดีมากผมยังเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จจากงานนี้ผมจะขอเทปแล้วเดี๋ยวผมจะไปออกเวอร์ชันใหม่เอาเนื้อเขาเลยนะเอาเนื้อเขาเลยนะผมชอบนะเจ๋งนะเมื่อกี้ชอบมากนะแต่ผมชอบน้ำเสียงของน้องอ๊อฟเสียงเขาหนาดีอ่ะผมชอบเสียงหนาเหมือนตัวนะมันดูหน้าที่ทรงพลังทรงพลังทรงพลังเสียงเขานะแล้วก็มีแหบนิดๆอย่างอ๊อฟนี่นะถ้าเกิดว่าอ๊อฟโดนแป้งทีอ๊อฟเชื่อพี่ไม่ต้องเสียใจถ้าเป็นนักร้องไม่รุ่งเก็บเงินเก็บทองไปไหนดีซื้อรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องมีแล้วกันเชิญครับไม่ต้องมีแล้วเชิญเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้ปิดให้มิดชิดมาดูคุณฮาร์ทเลือกได้คนเดียวคนที่เลือกจะรอดคนที่ไม่ได้ยกขึ้นมาจะโดนแป้งนะครับครับที่ผมเลือกเนี่ยผมชอบสไตล์แล้วก็น้ำเสียงของคุณอ๊อฟมากกว่าคุณฉัตรเล็กน้อยครับน้องอ๊อฟเนี่ยเสียงเป็นเอกลักษณ์นะเสียงต่างกับรูปร่างหน้าตาลักษณะน้องเลยขอบคุณแมวมองของเรานะครับคุณเป็นคุณตีคุณเอ็งครับครับและแน่นอนต้นฉบับของเราเบิร์ดสหายเอาละครับช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับเป็นศึกระหว่างกาญจนบุรีและก็รีนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับอยากจะร้องดังดังพูดให้ใครได้ฟังว่าเธอรักฉันนะเอาเองเอาเองไม่หยุดอย่าหยุด
กับอาโกโก้กอดกับคนจนหน้ามนต์เขาคนว่าไม่เองกอดคนดีที่แบนเลือดสนับสนุนโดย AIS 3G 2100กิฟฟาลีนบางจาก E20 มาตรฐานยูโรไฟโรซ่าพร้อม S26 โปรเกสโกอัลฟาแลคตาบูมินเซเว่นอีเลเว่นเตาแก๊สและเครื่องทำน้ำอุ่นรินไนกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้าน